เหมือนหมาโดนทำร้ายเฮ้ยเฮ้ยนั่นมันกระโหลกหมาแพนด้ากุ๊กกุ๊กฝากทุกคนกดติดตามช่องพี่กุ๊กกุ๊กตรงนี้นะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะสวัสดีค่ะทุกคนพี่กุ๊กกุ๊กนะคะพี่แสงค่ะวันนี้นะคะเรามาอยู่ตรงจุดตรงนี้เลยนี่นะคะก็คือจุดที่เขาบอกว่ามีคนกินหมาเฮ้ยอันนี้ที่มีหมาจรจัดเยอะนี่ใช่ตรงนี้นะคะเป็นภูเขาที่แบบมีหมาจรจัดเยอะมากแล้วเขาบอกกันนะคะว่าตรงนี้เนี่ยมีลูกหมาเกิดใหม่ที่หายตัวไปฮะหายไปลึกลับอ่ะดิใช่แล้วเราก็คิดว่ามันก็อาจจะเป็นไปได้ที่โดนคนกินหมาใช่ไหมพี่แสงเออใช่ป้าข้างบ้านก็บอกพี่มาแบบนี้นะก่อนหน้านี้นะคะคลิปเดิมนู่นนะมีหมาเป็นร้อยตัวเลยอ่ะเหลือนิดเดียวเองอ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเราเอาหันไปเข้าก่อนดีกว่าอ๋อแล้วตอนนี้หน้าหนาวด้วยไม่ใช่เหรอใช่เรานะคะไม่ได้จะเอาแค่เอาอาหารมาให้เขานะคะเราเอาเต็นท์มาให้ด้วยเอาบ้านให้เขาอยู่ใช่ไหมล่ะใช่นี่เต็นท์เอาถุงดำไปไหมเอาเต็นท์ออกดีกว่านี่นะคะก็คือเต็นท์ที่เราจะให้เขานอนนะเขาจะนอนพอไหมน่าจะพอพออยู่แหละพออย่างน้อยก็เผื่อตัวที่มีลูกน้อยไงอยู่แล้วก็อาหารมาไปเลยเฮ้ยน้องหมาพี่มาแล้วเฮ้ยพี่กุ๊กฮะเจอบางอย่างแล้วนะเนี่ยอะไรหน้าป้ายเนี่ยเฮ้ยเป็นเรื่องจริงพี่กุ๊กเฮ้ยนี่บอกว่าผู้ใดพบเห็นกลุ่มคนดักจับหมาเพื่อฆ่ากินกรุณาถ่ายรูปวิดีโอแจ้งมาที่มีรางวัล 10,000 บาทด้วยฮะเฮ้ยที่นี่มีคนกินหมาจริงๆด้วยหรือว่าเราจะมากางเต็นท์รอตรงนี้พี่กุ๊กเผื่อได้เงินหมื่นนะทุกคนเขาบอกว่าถ้าใครนะคะจับคนกินหมาได้จะได้รางวัล 10,000 บาทว้าวถ้าใครมีหลักฐานน่ะบอกเราได้นะหรือส่งให้เราก็ได้แบ่งคนละครึ่งโอเคทุกคนคะถ้าใครนะคะมีหลักฐานนะคะว่ามีคนกินหมาอยู่ที่นี่นะคะหรือว่าใครพบเบาะแสอะไรอ่ะช่วยทิ้งคอมเมนต์บอกด้วยนะเนี่ยหมาหายไปเลยพี่กุ๊กเมื่อก่อนเนี่ยเคยเห็นหมาเขาลงไปกินน้ำตรงนั้นไงน้ำจงชนระประทานอ่ะใช่แล้วเมื่อก่อนน้ำมันไม่ได้แรงไงแสดงว่าตอนเนี้ยหมาลงไปกินน้ำอ่ะแล้วโดนน้ำพัดไปเยอะแล้วหรือเปล่าเอออาจจะใช่พัดไปกับน้ำยังมีคนใจดีเอาน้ำมาให้เนี่ยมาคุกเรากางเต็นท์ที่ตรงนี้ไหมโอ้ยโอเคค่ะกางตรงไหนดีอ่ะตรงนี้แหละเนี่ยตรงร่มนี้ใช่ไหมโอเคกับร่มไม่พอนอนไปโอ้โหเกือบทิ่มหน้าว้าถึงก็เห่าอ่ะเออนี่การเลื่อนลงไหมคะอ๋อโอเคเออแล้วเราก็เอาอาหารไว้ตัวนี้นี่เห็นไหมมีทั้งอาหารมีทั้งน้ำมีทั้งที่พักได้ยินเสียงอ่ะเฮ้ยเสียงเหมือนหมาโดนทำร้ายเดี๋ยวนะเฮ้ยมันมาจากทางนู้นหรือเปล่าไม่ใช่มันมาจากทางนู้นมันยังไงนี่หรือว่ามาจากทางนี้ทางนี้มากกว่าพี่กุ๊กเราไปดูเถอะทางนู้นเหรอโอเคไปเราจะไปแบบเงียบๆหรือว่าสิงห์เงียบนี่เราจะขึ้นไปตรงไหนล่ะเราต้องไปทางนู้นชี้ไม่ตรงกันสักคนเลยงั้นมาทางนี้โอ้ยไปทางนี้อะไรทางนี้ได้ยินเสียงแน่ๆข้างหลังเหรอใช่แซ่บๆๆอ่ะจะขึ้นยังไงอ่ะอุ้ยมันชันมากเลยอ่ะโดดขึ้นเลยพี่กุ๊กเอาพี่แสงไปอ่อนเดี๋ยวดูเดี๋ยวขอสักอ
ียบแต่ความเงียบแต่ได้ยินเสียงเขากินอะไรจบเจ็บอ่ะเราจะไปดูใกล้ไหมล่ะเออมาพี่แสงเงาพี่แสงโอเคไหมโอเคนะวิ่งอันเล็กนิดเดียวมันเขียบเหมือนเราไปเขียบเขาเฉยๆอันนี้มันมีของกุ๊กดูเดี๋ยวก่อนทำไมไม่เลือกอันดีๆไปคุกเลือกมาหน้าที่เลือกอันผูกอ๋อเลือกอันดีๆย่องเขาเกือบเห็นเราแล้วอ่ะเขาไม่เห็นใช่ไหมไม่ทันเห็นอ่ะแต่ว่าเนี่ยเดินลงไปไม้หน่อยพยายามอย่าเหยียบไปไม้โอ้ยเขาไม่ตัวแล้วไม่กลัวไม่เลยทำเลยทำเลยทำเลยอย่าไม่ต้องไปวิ่งตามนี่ต้องป่าดิบชื้นนะพี่กุ๊กไปไหนแล้ววะนั่งสิเราไม่รู้จักเขาเป็นใครอ่ะไม่ต้องไปตามหรอกแต่ว่าเมื่อกี้พี่เหยียบใส่ไม่รู้พี่กุ๊กระหว่างวิ่งตามอ่ะจริงเหรอโอ้ไม่ใช่เป็นไข่มันหัวกะโหลกพี่กุ๊กจริงกลับไปดูไหมอ๋อป้าอะไรเนี่ยไม่รู้ดิเนี่ยระหว่างทางเดินมาเมื่อกี้แต่มันได้กลิ่นอะไรอ่ะโอ้กลิ่นเหม็นเน่ามากเลยอ่ะไหนพี่กุ๊กเมื่อกี้วิ่งมาตามทางนี่แหละพี่แสงนำที่เฮ้ยคืออะไรนะเฮ้ยเฮ้ยนั่นมันกระโหลกหมาเฮ้ยคนกินหมาเหรอจะกลับมาเราไปดูก่อนเขาจะกินเราได้ไหมเฮ้ยเดี๋ยวอะไรอ่ะไปจับสิเฮ้ยน่ากลัวมากเลยพี่กุ๊กเฮ้ยเหม็นเน่ามากอะไอ้คนเมื่อกี้ตะคุ่มตะคุ่มแบบพี่กุ๊กเนี่ยเขากินอันนี้เหรอเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวนะดูดิแล้วไม่เหลือแต่กระโหลกอะแล้วตัวนั่นแหละสิหัวหางไปไหนดูเทพกินหมดแล้วนี่แล้วหมาที่หายไปคนนี้เหรอเป็นคนกินอะโอ้นั่นนะสิเอาไงดีพี่กุ๊กเฮ้ยเดี๋ยวนะนี่เฮ้ยเลือดเฮ้ยยังสดๆใหม่ๆเลยพี่กุ๊กเขากินบีบ้าเขาเป็นคนป่าเหรอหรือว่าเป็นโรคจิตโรคจิตเออหรือเป็นคนบ้าเฮ้ยเราทำยังไงเดียวพี่แสงเราต้องแจ้งใช่เดี๋ยวนะเอ๊ะเราจะแจ้งได้ยังไงก็เรายังไม่แน่ใจว่าเนี่ยมันคือกระโหลกหมาหรือกระโหลกอะไรเราจะเก็บกระโหลกนี่กลับไปพี่กุ๊กไม่กล้าจับอ่ะหรือเราตามยุงงั้นเราตามไปถ่ายรูปคนเมื่อกี้ก่อนไหมเดี๋ยวนะไปทางไหนแล้วอ่ะเดี๋ยวอุ้ยเดี๋ยวนะอย่างน้อยเผื่อเขามีประวัติอาชญากรรมมาพี่กุ๊กเฮ้ยทุกคนใครรู้บ้างคะว่าเนี่ยคือกระโหลกอะไรกระโหลกหมาหรือกระโหลกสัตว์อะไรถ้าใครรู้นะคะช่วยทิ้งคอมเมนต์บอกด้วยนะเฮ้ยเนี่ยยังไงดีอ่ะเหม็นเน่ามากเลยพี่กุ๊กเอาไปต่อไม่ได้แล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย